็นที่ฮือฮาในสื่อสังคมออนไลน์ครับนะครับก็ถกกันนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงตั้งแต่วันที่16มีนาคมตอนประมาณสัก2ทุ่มกว่านะฮะแล้วก็มีผู้โพสต์คลิปนี้ลงไปนะครับเป็นเรื่องอะไรครับคุณธีระเป็นเรื่องที่มีชาวต่างชาติคนนึงเนี่ยเขาจะเดินทางเข้าไปใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ถือลูกโป่งกับช่อดอกไม้ไปด้วยครับนะมีเด็กด้วยมีเด็กด้วยเพราะว่าเป็นลูกเขาเนี่ยจบอนุบาล3โรงเรียนก็จัดงานให้เด็กก็ต้องมีลูกโป่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าเห็นไหมฮะเขาไม่ได้เข้าทางช่องเสียบบัตรนะเดี๋ยวก็ไปเข้าทางช่องที่เป็นประตูเหล็กเปิดปิดอ่ะแล้วก็เกิดการยื้อยุดกับทางเจ้าหน้าที่นะครับภาพมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นเหมือนหึ่มห้ามจะชกกันอ่ะนะแต่นี่เห็นไหมเข้ามาอีกทางนึงพวดเข้ามาเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาของชาวต่างชาติคนนี้เนี่ยบอกว่าสามีของเขาซึ่งเป็นฝรั่งเนี่ยถูกเจ้าที่เนี่ยดึงตัวออกมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดเครื่องตรวจโลหะเนี่ยตีจนกระทั่งคิ้วแตกนะฮะแต่ภาพนี้ไม่อยู่ในคลิปภาพไม่อยู่ไม่เห็นภาพแค่ตรงนี้มันแค่ทะเลาะกันตรงนี้เป็นช่วงที่ฝรั่งท่านนี้พยายามจะดึงดันไปให้ได้ เข้าไปให้ได้นะครับในขณะที่รปภ.นั้นเราก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขามีมาตรการที่ห้ามนำลูกโป่งเข้ามาใช่นะครับและเขามีลูกโป่งมาถึงดูแล้วเนี่ย 3-4 ใบนะครับเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันดีไหมฮะกับทางกรรมการบริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่า BTS นะครับดร.อานัท อภาภิรมย์นะครับครับสวัสดีครับดร.อนัทครับสวัสดีครับท่านครับคุณธีระครับคุณกนกครับครับตกลงเรื่องมันเป็นยังไงครับฝรั่งเนี่ยบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายผมจะพยายามครับเล่าเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นจริงที่สุดครับครับนะครับเพราะว่าคลิปมันเยอะเหลือเกินครับถ่ายกันหลายมุมถ่ายกันหลายที่ฮะผมคิดว่าผมดูคลิปหลายหนละครับฝรั่งเนี่ยเข้าใจว่าไปฉลองลูกสาวจบอนุบาล3คือป.1ครับที่โรงเรียนแล้วฝรั่งเองก็เป็นคนสอนหนังสือที่นั่นแล้วมากับเพื่อนฝรั่งมาอีกคนหนึ่งใช่ฮะเขามาขึ้นรถที่สุรศักดิ์พนักงานของเราอาจจะไม่เห็นลูกโป่งที่เขาถือมาก็เข้าแล้วก็ขึ้นมาที่สุรศักดิ์แล้วมาปิดรถที่สยามไปสุขุมไปสายสุขุมวิทแล้วไปลงที่พร้อมพงศ์ในว่าลงมาทานข้าวฉลองกันและขากลับเที่ยวนี้ทั้งนายสถานีเราและทั้งรปภ.เห็นเข้าลูกโป่งมา 4-5 ใบลูกโป่งเนี่ยเราห้ามมาโดยตลอดเพราะว่าคุณธีระคุณกนกเคยขึ้นรถไฟฟ้าแล้วป่ะครับครับเคยครับเคยฮะแล้วเห็นตอนแน่นๆไหมครับเห็นครับเห็นครับถ้ามีลูกโป่งละ 4-5 ใบเป็นไงครับมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันแน่นบางทีถึงขนาดโอ้โหประตูถ้าจะปิดไม่ได้ใช่ครับแล้วมันก็อันตรายด้วยถ้าแตกเติร์กเลยเดี๋ยวมันยุ่งครับเพราะฉะนั้นเราก็ห้ามคราวนี้การเจรจากันเนี่ยอาจจะใช้ภาษาที่ไม่ค่อยถูกควรยังไงผมไม่ทราบเพราะว่าพนักงานเราก็ไม่ใช่เก่งภาษาอังกฤษครับแล้วก็เกิดบันดาลโทสะขึ้นนะฮะจากใครก่อนเนื้อแต่ว่าถ้าเป็นของผมเนี่ยก็หมายความฝรั่งบันดาลโทสะแน่ฮะครับแต่ว่าเนื่องจากอะไรเนี่ยผมไม่ทราบก็เตะถังผงไล่ทำร้าย SS ไอ้มนต์อาสานี่ถ้าเป็นผู้หญิงรปภ.เข้ามาขวางก็มีการเงื้อง่าราคาแพงกันอยู่ฝรั่งก็ไล่รปภ.ก็ขวดเข้าไปทิ้งแล้วก็ตั้งแต่นั้นเนี่ยมันก็การผลักดันมันยกระดับไปคล้ายวิวาทพนักงานเราที่อยู่ข้างในก็ออกมาร่วมกับเขาด้วยแล้วฝรั่งเองก็ไม่ยอมออกจากระบบขึ้นไปที่ฐานฉลาคราวนี้ตอนนี้เนี่ยรปภ.เขามีวอวิทยุถึงนั้นได้ปกติวนฐานฉลาเราจะมีรปภ.คนเดียวหรือสองคนครับอันนี้เขามีอยู่ 4-5 คนคในว่าเขาจะกันไม่ให้ฝรั่งขึ้นรถฝรั่งก็ในว่าจะขึ้นรถให้ได้ครับต้องมีการกระทบกระทั่งอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับครับจุดยืนของบริษัทเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนครับส่วนที่1เนี่ยใครผิดใครถูกเนี่ย
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสียหายทั้งคู่ครับเรื่องนี้เนี่ยทางเราก็ได้ไปแจ้งความทางฝรั่งก็ไปแจ้งความครับเพราะฉะนั้นเรายกหน้าที่ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดูแลเรื่องนี้เราให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับจะมาเอาหลักฐานจะมาให้ไปใครให้ปากคำอะไรเต็มที่แล้วก็จริงไว้ให้เป็นเรื่องของบ้านเมืองจะตัดสินครับส่วนภายในของบริษัทเนี่ยเหตุการณ์นี้คงจะมีเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องต่อหน้าที่คงจะมีเจ้าหน้าที่ที่ผิดวินัยของที่บริษัทเคยมีไว้ครับเรื่องนี้ก็ต้องลงโทษการบกพร่องและตามวินัยตามที่เราเคยทำนะครับในประเด็นที่สามเนี่ยเราเห็นใจครอบครัวของฝรั่งคนนี้ครับเพราะว่าเด็กก็เห็นพ่อมีเรื่องต่อหน้าตัวเองก็คงตกใจใช่ครับคุณแม่เด็กก็คงจะไม่สบายใจคุณยายก็คงจะไม่สบายใจ อันนี้ไม่เกี่ยวคดีนะครับคือว่าอะไรที่เราจะทำได้ให้เขาสบายใจขึ้นเนี่ยเราก็จะทำอันนี้เป็นสามส่วนครับครับเข้าใจว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยนะฮะที่ไม่พอใจและอยากจะเข้ามาในระบบให้ได้เนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาจากสุรศักดิ์เนี่ยนะฮะเขามีลูกโป่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านอนัทฮะมีครับอ๋อตรงนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจเป็นไปได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมก็ผมขึ้นมามีลูกโป่งมาแล้วทำไมมาถึงสถานีนี้ทำไมถึงห้ามคืออย่างนี้ฮะไอ้พันเนี้ยมันเกิดขึ้นทุกอย่างคุณกระละครับคุณกระดกก็คือว่าคนขับรถฝ่าไฟแดงมาสองครั้งครั้งที่สามถูกจับมันก็ฝ่าแดงเหมือนกันนะครับไม่แล้วตอนที่เขาขึ้นมาจากสุรศักดิ์เนี่ยรปภ.ที่นั่นไม่ได้แจ้งมาตรการนี้เขาทราบสิใช่ไหมไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบกพร่องของพนักงานคือตัวเขาคงต้องเรียนให้ทราบว่าพนักงานเขาที่บกพร่องที่ผิดวินัยเนี่ยเราจะต้องลงโทษครับครับเหมือนกับตัวเขาไม่รู้ว่าลูกโป่งเนี่ยห้ามเลยใช่ไหมฮะท่านห้ามว่าเพราะว่าถ้ารถแน่นๆเนี่ยอันตรายมากๆสื่อบางแขนงก็บอกว่าอนุญาตให้มีลูกโป่งได้ใบเดียวก็ส่วนใหญ่ก็ใบนึงอนุโลมแต่ว่าเราห้ามหมดนะฮะห้ามหมดนะฮะบางทีใบเดียวเนี่ยอนุโลมแต่เอาล่ะพอเรื่องมันได้พัฒนาไปจนถึงทะเลาะวิวาทแล้วทีนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้แล้วใช่ครับชกต่อยกันแล้วใช่ครับครับครับถ้านั้นฮะอย่างที่ภรรยาของฝรั่งคนนี้เข้ามาโพสต์ลงทีหลังว่าสามีของเขาเนี่ยเข้าไปในขบวนของรถแล้วเนี่ยนะฮะเข้าไปในขบวนของรถแล้วถูกดึงตัวออกมาแล้วถูกเอาเครื่องตรวจโลหะเนี่ยฟาดที่คิ้วจนแตกเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมฮะมีการกระทบกระทั่งกันครับมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็พยายามรปภ.พยายามจะผลักดันให้แม่เขาขึ้นรถไฟฟ้าครับแต่ว่าการทำเกินเหตุหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องจะพิจารณาได้ฮะอันนี้ก็เป็นหลายส่วนที่ท่านก็จะต้องไปคลี่คลายแล้วก็ทางฝ่ายต่างก็แจ้งความไว้แล้วเข้าใจครับใช่ไหมแล้วทางรถไฟฟ้านี่แจ้งความเขาในข้อหาอะไรฮะก็มันก็ทำให้สิ่งของเราเสียหายแล้วก็พยายามทำร้ายพนักงานเราของพนักงานของรถไฟฟ้ามีใครบาดเจ็บไหมฮะไม่มีครับก็ฝรั่งก็ไล่ถีบไล่เตะในคลิปนะครับผิดบ้างถูกบ้างคลิปเนี่ยตอนที่ฝรั่งโดนทำร้ายโดนฟาดที่หางคิ้วอะไรเนี่ยไม่มีใช่ไหมคลิปเนี่ยมันมีหลายตอนนะครับคือแม้แต่เขาคลิปของเราเองเนี่ยวันที่ผมดูเนี่ยครับก็ไม่ครบตอนนี้เข้าใจว่าครบแล้วครับก็รายละเอียดก็จะต้องไปมาปะกันมันมีทั้งมุมมีทั้งสถานที่ครับแล้วมันเกิดตั้งแต่ชั้นขายตั๋วก่อนจะเข้าครับแล้วหลังเข้าแล้วขึ้นประชานชลาแล้วไปบนชานชลาครับมันเกิดหลายที่แล้วก็มันจะมีหลายกล้องหลายมุมเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะตัดสินใครถูกใครผิดยังไงเนี่ยตำรวจนะครับที่จะเอาหลักฐานไปได้ครับแล้วก็ส่วนวินัยของเราเนี่ยเราก็ต้องจัดการอย่างเต็มที่ครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับดร.อนันต์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับครับสวัสดีครับ